CarMax Anti-Age Time Defier แบรนด์ Anti-Aging ที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้านขายยาเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความอ่อนเยาว์ทำให้หลับสบายคุณจึงตื่นขึ้นมารู้สึกอ่อนเยาว์และสดชื่นอาจจะสดชื่นเกินไปCarMax Anti-Age Time Defier สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากขอตีภูครับจอยสจีค่ะ15นาฬิกาตรง PSI 61คุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างอัจฉริยะแฉค่ะเอมมี่ค่ะนี้คดียาเสพติดไปดูใบแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะลือหึงทั้งอาคารมารีโนนะว่ากันชัยกำเนิดพลอยหลุดจากผังช่อง3จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ติดตามครับค่ะผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพแจ้งสรยุทธแค่ได้ลดโทษยังไม่ปล่อยตัวค่ะนะฮะรายละเอียดต้องติดตามช่วงนี้นะต้องขอขอบคุณฟาร์แม็กครับวันนี้ฟาร์แม็กมาด้วยกัน2สูตรเลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับยากจัดกล่องสีเหลืองนี้ไปเลยนะคะฟาร์แม็ก Entire Age Time Defier หลังจากที่คุณรับประทานตัวนี้ไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะส่วนสูตรที่2นะคะกล่องสีชมพูกล่องนี้ค่ะ Pharmac Entire Age Synthesis ตัวนี้จะเข้าไปปรับปรุงนะคะโครงสร้างผิวของคุณให้ดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ลงมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้เขามีคอลลาเจนที่พิเศษมากๆทานไปปุ๊บสามารถดูดซึมได้ทันทีแล้วคุณผู้ชมขาสังเกตที่บริเวณฝาขวดของเขาค่ะเขาออกแบบมาให้เหมาะนะคะกับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้อย่างง่ายดายวันนี้จัดให้พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กระปุกใหญ่จะมีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลยนะคะ2เดือนเต็มแต่วันนี้เราจัดให้พิเศษปกติ 2,550 บาทวันนี้ลดเหลือเพียงแค่ 1,750 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลซื้อ2แถม1ในราคา 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0982529775ย้ำอีกรอบค่ะ0982529775ค่ะฟาร์แม็กนะคุณผู้ชมนะสินค้าต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะฮะหลับสบายตื่นขึ้นมาแล้วสวยหล่อกันด้วยนะฮะแล้วก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทยนะฮะร้านแรกเลยก็แล็บฟาร์มาซีที่เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็ร้านที่2ร้านยาสิริเวชนะสาขา1ตลาดรังสิตนะฮะร้านที่3นะฮะร้านปอรุ่งเรืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีคุณผู้ชมนะฮะ Miss Universe Thailand 2020วันสุดท้ายก็บอกคึกคักนะสาวงามตบเท้าเข้ามาชิงมงกุฎแล้วก็ชิงเงินล้านกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวฮะคือไม่มีใครที่ไม่อยากไปนะคะเพราะว่าเงินรางวัลอะไรต่างๆคือปีนี้มันแน่นมากจริงๆมันจุกมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเป็นวันสุดท้ายที่มีการเปิดรับสมัครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสาวงามตบเท้าเข้าไปสมัครกันมากกว่า300คนเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องร่วมลุ้นเป็น1ใน100สาวงามจะก้าวเข้าขานะคะสู่เวที Miss Universe Thailand 2020โดยสาวงามที่ได้รับคัดเลือก100คนเนี่ยจะได้รับนะคะถ่ายภาพพอร์เทรตจากช่างภาพกิตติมศักดิ์ระดับประเทศเลยนำไปจัดแสดงที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินสำหรับ Miss Universe Thailand ปี2020นะคะจะมีการประกาศผลเข้ารอบ100คนในวันที่1กันยายนนี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้พบกับผู้เข้ารอบ100คนเป็นครั้งแรกตามด้วยการประกวดรอบชุดว่ายน้ำในวันที่23กันยายนแล้วก็การประกวดรอบ Preliminary นะคะในวันที่7ตุลาคมและการประกวดรอบตัดสินวันที่10ตุลาคมค่ะคือ100คนนี้นะฮะอย่าเพิ่งดีใจว่าจะได้เข้ารอบนะฮะ100คนก็เหมือนมาตรฐานทั่วไปก็คือหมายความว่าคัดเข้า100คนก่อนเพราะว่านางงามเนี่ยก็สวยก็มีผีก็เยอะนะฮะบิงก็แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาแล้วเนี่ยเขาก็จะคัดอะที่แบบพอไปได้พอมีเขาโครงสวยซึ่งนางงามไทยส่วนใหญ่ก็จะมีเขาโครงสวยกันอยู่แล้วเพราะพี่เลี้ยงก็ปรุงแต่งมาจนสวยนะฮะแล้วก็จะคัดนะฮะคัดให้เหลือเพียง30คนที่จะไปเก็บตัวที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นะฮะคัดเหลือแค่30เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีนางงามเนี่ย70คนตกรอบเขาเรียกว่ารอบแรกรอบคัดเลือกตกรอบคัดเลือก100เหลือ30นะฮะคันโหดนะตัวเต็งปีนี้ถึง30มั้ยแม่ตัวเต็งที่ยืนมาแล้วเนี่ยมีประมาณ25คนตัวเต็งๆของเขาเนี่ย25คนนะคิดว่าไม่น่าจะหลุดโผเขาเลยนะฮะแรงมาก25คนก็คือหมายความว่าหานางซุกนางซ่อนอีก5คน5ที่เท่านั้น5ที่เท่านั้นโอ้โหถ้าตัวเต็งถ้านับกันดีๆเนี่ยประมาณ25คนน่ะหาแค่อีก5คนเพิ่มเข้ามาเท่านั้นน่ะซูดปากเลยอ่ะเป็นนี้ดุเดือดมากดุเดือดมากนะพี่ปุ้ยจัดนะฮะแล้วก็ของรางวัลที่บอกเลยว่า
ใครได้ตำแหน่งไปเนี่ยรวยกับรวยเนาะรวยจริงนะจัดหนักจัดเต็มเงินสด1ล้านคอนโดลักชัวรี่ใช้คำว่าลักชัวรี่คือคอนโดย่านหรูแล้วก็ค่าตกแต่งอีกหลายล้านรถนี่ก็น่าจะเป็นรถราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่ล้าน5เขากำลังเลือกยี่ห้ออยู่ก็คงไม่ต่ำกว่าล้านแน่นอนเพราะมิสยูนิเวิร์สเขาจัดเนี่ยเขาจัดใหญ่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุณก็จะดังเหมือนฟ้าใสเหมือนหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็มารอลุ้นกันว่า30คนก่อนนะ30คนที่จะผ่านเข้ารอบไปเนี่ยนะฮะไปให้เราได้อวดโฉมกันเนี่ยจะสวยมากขนาดไหนแต่ว่าแน่นแล้วตอนนี้25คนน่าจับตามองคือนางซุกนางซ่อตอนนี้25คนแล้วมีการขยายอายุเป็น28ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าขยายอายุอีกเป็น28ปีจะมีเพิ่มเข้ามาอีก2คนที่เป็นสายแข็งโหมันกว้างขึ้นอีกเนาะแม่เนาะก็เหลือแค่3คนที่จะเข้าโอ้ถอยตอนนี้ทันก็ยังทันนะไม่ทันแล้วค่ะคือตอนเนี้ย25คนเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นสายที่แข็งมากแล้วพี่ปุ้ยขยายอายุไปอีกเป็น28ปีพอ28ปีปั๊บมันจะมีสายแข็งเพิ่มมาอีก2คนแล้วไม่ได้แข็งธรรมดาแข็งโป๊กแข็งโป๊กด้วยแข็งโป๊กเพิ่มมาอีก2คนก็กลายเป็นว่าเป็น27คนแล้วก็หาเพิ่มอีก3คนจาก100คนหาเพิ่มอีก3คนปาดเหงื่อแทนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะคือมันต้องคัดจากรูปลักษณ์ก่อนนะฮะปีนี้คิดว่าน่าจะคัดจากชุดว่ายน้ำก่อนเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วไปคัดเนี่ยก็มันพลาดเพราะว่าลิงมั่งช้างบ้างหมูป่าบ้างเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะฮะตอนนั้นเขาไม่ได้แบบว่าคัดจากชุดว่ายน้ำเนาะปีนี้เขาต้องคัดจากชุดว่ายน้ำเลยนะฮะมันก็เหนื่อยนิดนึงนะคะถ้าหุ่นดีก็ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าเกิดหุ่นไม่ดีก็เหนื่อยนิดนึงนะฮะอัจฉริยะทนายชื่อดังนะคุณผู้ชมนะฮะก็คือเป็นก็เรียกเขาน่าจะเป็นทนายยังไม่แน่ใจนะฮะใช่แฉเอมมี่นะฮะเอมมี่ก็คือเอมมี่แม่มาตอนนี้แม่ไม่มาแล้วนะคะหนีไปดูใบแล้วฮะใช่แม่ไม่มาค่ะแม่หนีไปดูใบจริงๆนะคะวันก่อนเนี่ยทางด้านของศาลอุทธรณ์ก็เพิ่งจะมีคำพิพากษาเพิ่มโทษนะคะคุณเอมมี่อเมเรียจาขอบไปในคดียาเสพติดนะคะก็ปรับ1ล้านบาทแต่ว่าคำให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษเหลือจำคุก33ปี4เดือนปรับกว่า 600,000 บาทล่าสุดค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์นะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเอมมี่ไปดูไบแล้วตั้งแต่22สิงหาคมหลังจากที่ไปก็ไม่กลับมาเมืองไทยอีกเลยจนตอนนี้เนี่ยศาลออกหมายจับก่อนอ่านคำพิพากษาก็ยังไม่กลับมานะคะด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าคุณเอมมี่มีบันทึกการเดินทางออกนอกประเทศไหมเนื่องจากว่าถ้าบุคคลไหนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาตำรวจท้องที่จะต้องมีการประสานนะคะไปที่กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนที่จะต้องประสานต่อมายังสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็จะต้องติดต่อไปยังประเทศปลายทางที่คุณเอมี่เนี่ยเดินทางไปเพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่าค่ะส่วนที่มีรายงานว่าคุณเอมี่ออกนอกประเทศไปตั้งแต่22สิงหาคมอันนี้ยืนยันว่ามีข้อมูลแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องมีหน่วยงานรัฐร้องขอหรือว่าประสานเข้ามาตามขั้นตอนถึงจะสามารถตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยได้เพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลค่ะอ้าวนะฮะเอมี่แม่มาเอมี่อเมเรียจาคอบนะฮะหลายคนก็บอกไปเถอะติด33ปีหนีไปเลย33ปีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้นะฮะมันผิดกฎหมายนะบ้านเราเนี่ยมันเป็นกฎหมายเราต้องศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรับโทษแต่ไปประเทศดูไบเขาบอกไปอ้างว่าไปดูไบนะฮะไปดูอะไรที่ดูไบนะดูอะไรเอ่ยนะฮะแต่ว่าพี่ว่านะเอมมี่ไม่เท่าไหร่ทนายความที่ว่าความไม่เอมมี่อ่ะหายไปไหนเลยอ่ะหายไปดูใบด้วยกันหรือเปล่าแม่หายไปเลยทนายความสุดหล่อของฉันโอ้หายไปแล้วทนายรูปหล่อของฉันค่ะเอาแล้วหายไปเลยเพราะหลายคนตามหาทนายรูปหล่อนะว่าพี่ทนายรูปหล่อไปไหนนั่นน่ะสิมัสคาร่าเจอไหมคะอยู่แถวบ้านหนูไม่ใช่เหรอคะไม่ให้อย่าพูดไปว่ะเดี๋ยวโดนรวบเขาอยู่แถวนนหรือแถวปทุมเนี่ยแหละอ๋อหรออยู่ใกล้ๆกันเลยอยู่แถวมัสคาร่าค่ะก็นี่แหละค่ะเขาบอกทนายรูปหล่อไปไหนแล้วปกติเนี่ยทนายคนนี้จะต้องออกมาตลอดจะต้องเอาผู้ต้องหาที่แบบว่าหลุดคดีเนี่ยมานั่งพูดนั่งเจรจาให้เห็นแล้วก็นั่งนู้นนี่นั่นเราก็ไม่ได้แอนตี้พี่เขานะคะเราก็ชอบพี่เขาแต่ว่าหลายคนฝากถามมาบอกว่าทนายรูปหล่อไปไหนค่ะฝากถามนะคะถ้ายังอยู่ก็ทักทายมาหน่อยค่ะถ้าใครช่วยเจอทนายรูปเขาก็บอกว่าโดนด้วยนะโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยประมาณ 2-3 คดีโอ้โหเขาว่านะอหลายคนสงสัยแล้วว่าพี่อัจฉริยะแล้วก็ทนายอีกคนนึงเขาก็บอกว่า
อืมโดนโหนะฮะไม่เราก็ไม่รู้ว่าทนายคนไหนว่าความให้เอมมี่นะคะเออเขาบอกว่ารูปหล่อทนายในเมืองไทยก็รูปหล่อทั้งนั้นจะไปศาลมั้ยฮะไม่ค่ะแม่ไม่ไปดีกว่าทนายหล่อเยอะถึงว่าแม่ชอบไปเออว่าฉันชอบไปทนายหล่อผู้พิพากษาหล่อมากอันนี้เออแม่ชอบมากโดยเฉพาะอัยการหล่อทุกคนจริงคดียาอัยการหนุ่มๆหล่อทั้งนั้นอายุ30นี่เดินผ่านจะวิ่งไปขอเบอร์นะจริงจริงเหรอแม่ขอเบอร์หน่อยเขาให้นะเนี่ยพามาสคาร่าไปบ้างมาสคาร่าเขาจะโดนคดีคดีอะไรคะอมของหลวงเดี๋ยวให้ท่านอัยการนะคะเป็นคนอันนี้เลยเฮ้ยฉันเจอจริงๆอัยการหล่อมากเดินสวนกับฉันที่ศาลรัชดาคือยังอายุน้อยอยู่30กว่าก็ยังน้อยอยู่ว่าฉันเดินเข้าไปขอเบอร์เลยให้ด้วยนะเลยให้เบอร์แล้วหล่อด้วยค่ะนะฮะมากันต่อเลยนะเมียคนล่าสุดนะฮะเขาบอกว่านี่เลยนะการใช่ไหมคะเดือดน้องลอนดอนนะลูกสาวโดนเพื่อนลุมทำร้ายแต่กลับโดนไล่ออกจากโรงเรียนมีเรื่องให้พี่การหนักอกหนักใจอีกแล้วนะสำหรับพี่การวิภากรภรรยาของพี่เสกโลโซภรรยาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องพูดว่าไงแม่ภรรยาคนล่าสุดคนล่าสุดเมียคนล่าสุดที่กำลังจะแต่งงานไม่คนล่าสุดคนแรกและคนเดียวคนแรกหย่าไปแล้วคนนี้คนล่าสุดล่าสุดแล้วก็แต่งงานจะมีการแต่งงานแล้วด้วยเนาะใช่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีเรื่องให้หนักใจเนื่องจากว่าพี่การออกมาโพสต์รูปลูกสาวนะคะลงใน Instagram กับข้อความที่บอกว่าเตรียมตัวหาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนตื่นเต้นสิจ๊ะจะได้ไปโรงเรียนเปิดจันนี้แต่ว่าเด็กน้อยไม่รู้เลยว่าโดนไล่ออกวันนี้เองหมาดๆเพราะว่าน้องไม่สู้คนรบกวนฝากเพื่อนๆช่วยแชร์ให้เยอะที่สุดเลยนะคะลูกใครใครก็รักคือน้องลอนตอนเนี่ยลูกสาวของพี่การวิภากรถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนรังแกนะคะคือพี่การบอกว่าสังเกตช่วงหลังมาเนี้ยจากปกติน้องลอนดอนเป็นคนที่น่ารักสดใสร่าเริงแต่พักหลังมานี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลอนดอนเงียบไม่คุยดูไม่ไว้ใจใครจากเด็กร่าเริงกลายเป็นเด็กเงียบไม่พูดเลยตอนนี้ทุกคนในครอบครัวช่วยกันเยียวยาจิตใจนะคะแล้วพอน้องลอนดอนเนี่ยเริ่มที่จะไว้ใจคนในครอบครัวแล้วก็ถึงจะเล่าความจริงให้ฟังว่าถูกเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยทำร้ายเขาแบบนั้นและพี่การก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมีการแจ้งไปกับทางโรงเรียนแล้วนะแต่ว่าตอนแรกโรงเรียนไม่มีการตอบรับอะไรเลยแม้แต่ผู้บริหารโรงเรียนก็เงียบจนต้องไปติดต่อโดยตรงเองเลยเขาบอกว่าเขาจะจัดการให้แต่พอมาวันนี้เนี่ยโรงเรียนกลับปัดความรับผิดชอบโดยการไล่น้องลอนดอนออกโรงเรียนให้เหตุผลว่าทางโรงเรียนไม่มีคุณสมบัติที่จะดูแลน้องลอนดอนได้เลยขอให้น้องลอนดอนออกจากโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนนี้เนี่ยพี่การบอกว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติติดอันดับท็อป10ของเมืองไทยเลยนะคะโรงเรียนระดับนี้เนี่ยยังดูแลนักเรียนไม่ได้นับประสาอะไรกับโรงเรียนทั่วไปเพราะฉะนั้นขอเตือนให้เพื่อนๆที่มีลูกคิดกันให้เยอะๆในการหาโรงเรียนให้กับลูกเพราะเขาไม่ได้รักเด็กจริงเขาแค่ทำเพราะเป็นธุรกิจหลังจากนั้นก็มีชาวโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจพี่การอย่างมากมายเยอะอ่ะเด็กผู้หญิงมักจะถูกทำร้ายในโรงเรียนโรงเรียนไม่จัดการจะเดินโดนจากรุ่นพี่โดนจากการใช้งานของคุณครูให้รุ่นพี่ไปทำร้ายมีค่ะทำไมทำแบบนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะครูจ้างวานนักเรียนไปไม่ได้จ้างอ่ะครูใช้นักครูมันไส้เด็กคนนี้ก็เป็นลูกคนดังก็ใช้ให้ไปทำร้ายอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอมีเยอะแยะฉันเคยเจอมาแล้วค่ะแล้วเด็กเขาผิดอะไรอ่ะแม่ก็เด็กไม่ผิดไงครับความประสาทอยู่ที่ครูไงครับไม่สมควรเป็นครูทุกวันนี้คนที่เป็นครูเนี่ยไม่ได้ว่านะคะครูดีมีเยอะนะฮะแต่ครูที่แบบว่าบางทีมันก็ต้องเทสสภาพจิตของครูด้วยนะฮะครูบางทีก็ต้องเทสสภาพจิตเพราะต้องเอาตัวเองไปสอนกับเด็กอยู่กับเด็กบางทีจิตใจแบบวิปลาสวิปริตอ่ะนะฮะไม่ควรมาเป็นครูนะไม่ควรมาเป็นครูนะฮะบางทีก็มันต้องเทสด้วยนะฮะไม่ใช่เห็นนึกจะจบก็จบมารับก็รับไปมันไม่เหมือนครูสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยคือคนมาเป็นครูได้ถ้าเป็นคนเก่ง เป็นคนที่สอนเก่งสอนจากเด็กไม่เก่งให้เก่งนี่คือครูจริงๆแต่ครูปัจจุบันนี้คือคนที่เรียนไม่เก่งแล้วไปเป็นครูแล้วมีสภาพจิตที่วิปริตวิปลาสแล้วก็ในห้องสอนไม่ได้เรื่องแต่ว่าไปเก็บค่าเรียนพิเศษนอกห้องบางทีก็ปล่อยข้อสอบนอกห้องเรียนถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่แล้วนะคะค่ะเด็กก็จะรู้กันผู้ปกครองจะรู้กันแต่เราพูดอะไรไม่ได้เพราะถ้าเกิดพูดครูก็จะใช้วิชาการนี้แหละค่ะให้เด็กรุ่นพี่เนี่ยจัดการรุ่นน้องมาเล่นงานเล่นงานเพราะว่าพี่เต๋อเคยเจอสมัยก่อนเนี่ยเคยเรียนมาโรงเรียนหนึ่งนะฮะในกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนเนี่ยนะฮะคุณครูพูดหยาบมากพูดโทษนะฮะพูดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยจริงเหรอแล้วก็ใครที่ครูไม่ชอบหน้าเนี่ยจะถูกตบตีทำร้ายทำร้ายเด็กด้วยถูกต้องแล้วไม่มีใครไปแจ้งความไม่มายุคประมาณรุ่นพี่เต๋อมันนานแล้วมันนานนั่นแหละไม่มีทำร้ายเด็กตบตีเด็ก
ตบตีเด็กทำร้ายเด็กเลยแล้วก็เจอหน้าจะเอาเท้ากระทืบเด็กอย่างเงี้ยเป็นครูผู้หญิงด้วยนะแล้วทุกวันนี้ครูเขาเป็นไงบ้างแม่ไม่ได้เจอมันรู้อยู่ไหนแล้วแกคงจะมีความสุขกับการทำอย่างนั้นของแกบ้างไม่โอเคคือมันมีจริงๆนะฮะไม่ใช่มันไม่มีเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดกับตัวพี่เองเลยแล้วก็จะมีครูบางคนซึ่งสามีไม่ทำการบ้านสามีไม่เคยร่วมเพศเลยแล้วก็มาลงกับเด็กเอาแย่มาลงกับเด็กแล้วพอมาสามีมารับที่โรงเรียนก็ด่ากับสามีที่โรงเรียนให้เด็กฟังให้เด็กดูเนี่ยอันนี้ต้องไปเช็คสภาพจิตอ่ะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลยไม่สักสิ่งเดียวที่หน่วยงานภาครัฐช่วยได้ก็คือบอกว่าให้เราย้ายโรงเรียนหนีครูคนนี้มันไม่ใช่ทางออกอะแม่ก็มันไม่ใช่ทางออกแต่ภาครัฐเขาช่วยได้แค่นี้ค่ะเขาช่วยได้แค่นี้จริงๆเขาบอกว่าให้เราย้ายโรงเรียนหนีครูคนนี้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะฮะเด็กหลายคนเจอนะฮะบางคนโชคดีไม่เจอก็ถือว่าบุญบางคนเจอพี่เต๋าแรกๆก็เจอแต่ตอนหลังๆไม่เจอไงเพราะเราแรงไงเราแรงมาเราแรงมาเราแรงกลับเราแรงมากมีเพื่อนพี่คนหนึ่งอ่ะนี่เล่าให้ฟังนอกรอบจะถูกครูตัดผมเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปตัดเองเพราะครูไม่ใช่ช่างทำผมครูไม่มีสิทธิ์มาตัดผมหนูแล้วครูบอกว่าจะเอากรรไกรตัดผมเขาก็ปัดเอากรรไกรตกไปเลยคุณครูจะเอากรรไกรแทงเด็กเอ้าอันนี้อยู่ในเหตุการณ์ครูจะแทงเด็กด้วยจะแทงเด็กนะฮะเด็กก็บอกว่ามึงแทงครูแทงกลับตายก็ตายด้วยกันมึงเอาไหมล่ะเออเลิศดีเนาะแต่อีนั่นพูดได้เนี่ยเพื่อนฉันเพราะว่าพ่อเป็นประหลัดโอ้โหไม่น่าล่ะพ่อองสอนมันอีกเออเลิศอันนี้เลิศชอบเลิศสักการะเพื่อนกูว่าทุกวันนี้ร่ำรวยนะจ๊ะร่ำรวยกับครูอีกค่ะไม่เลยพักกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอบคุณฟาร์มแม็กครับวันนี้มาด้วยกัน2สูตรเลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนหลับหลับยากจัดสูตรนี้ไปเลยนะคะฟาร์มแม็ก Entire Age Time Defier รับประทานไปแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าหลับง่ายขึ้นหลับลึกขึ้นตื่นมาก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะส่วนสูตรที่2กล่องสีชมพูกล่องนี้นะคะฟาร์มแม็ก Entire Age Synthesis ค่ะตัวนี้จะเข้าไปปรับปรุงโครงสร้างผิวของคุณให้ดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ลงมากกว่าเดิมวันนี้จัดให้พร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยปกติ1กระปุกใหญ่มีอยู่ด้วยกัน100แคปซูลทานได้นานเลยค่ะ2เดือนเต็มปกติอยู่ที่กระปุกละ 2,550 บาทแต่วันนี้ลดให้พิเศษเหลือ 1,750 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ถ้าคุณรับไปเลยขนาดใหญ่2กระปุกแถมให้เลยอีก1กระปุกเล็กที่มี30แคปซูลนะคะในราคาเพียงแค่ 3,500 บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ0982529775ย้ำอีกรอบนะคะ0982529775ค่ะหรือหาซื้อตามร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศนะฮะที่ร้านแล็บฟาร์มาซีนะฮะที่เซ็นทรัลทุกสาขาแล้วก็ร้านยาสิริเวชสาขา1ตลาดรังสิตนะร้านปอรุ่งเรืองอำเภอเมืองปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็หาซื้อได้นะฮะช่วงหน้านะฮะหลายคนบอกดีใจมากพี่ยุทธจะได้ออกจากเลือดลาดยาวิลเลจแล้วอาจจะได้ออกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะหรือว่าเป็นแค่ลดโทษต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ